ส่วนนายธนาธรหรือนายปิยบุตรเนี่ยไม่มีใครหรอกครับไม่รู้จักแล้วไม่มีใครไม่เคยติดตามนะครับสื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านได้เคยโพสต์ไว้นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการมุมมองวิสัยทัศน์ของว่าที่นายกที่ท่านได้กล่าวอ้างไว้ว่าเหมาะสมนะครับว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องมีการครบผู้ชายพูดไอไอยูยูกันนะครับไม่ต้องเรียกลุงป้ากันแล้วปัจจุบันอนาคตไม่ต้องเคารพกันแล้วอยากเรียกร้องสิทธิ์เท่าเทียมกันคนเราเกิดมาไม่มีทางเท่าเทียมกันครับหน้าตาก็ไม่เหมือนกันแล้วครับแล้วก็สิ่งที่เรียกร้องกันอยากเท่าเทียมกันนะครับการศึกษาก็ไม่เท่ากันความมีมนุษยสัมพันธ์ก็ไม่เท่ากันไม่มีอะไรเท่ากันในโลกนี้หรอกครับเพียงแต่วันนี้อาจารย์เราสั้นๆนะครับครับผมขออนุญาตครับจริงๆก็จะจบกันด้วยดีนะครับพอดีแวะเวียนมาเฉียวรถพองผมนิดนึงนะครับผมขอบคุณครับท่านประธานครับผมอาจารย์ปิยบุตรนะครับแสงกนกกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับจริงๆถ้าท่านไม่เอ่ยชื่อของผมเมื่อสักครู่นี้ก็จะจบกันลงด้วยดีแล้วนะครับแต่ในเมื่อท่านเอ่ยมานะครับผมขออนุญาตอย่างนี้ละกันท่านสงสัยอะไรกับผมท่านคุยได้แต่ใช้ลักษณะการอภิปรายทั้งๆที่ผมไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมไม่เคยอภิปรายส.ส.พรรคพลังประชารัฐสักคนผมไม่ได้พูดถึงสว.คนใดคนหนึ่งสักคนผมพูดถึงพลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวในฐานะแคนดิเดตนายกซึ่งเราเห็นว่าขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามนี่หรือครับการเมืองแบบใหม่ที่จะทำกันแวะเวียนมาฉวัดเฉวียนกันทั้งที่ไม่อยู่ในประเด็นผมไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกครับท่านไม่จำเป็นต้องพูดชื่อผมนะครับผมเป็นผู้อภิปรายสนับสนุนและคัดค้านเท่านั้นเองแต่ถ้าท่านสงสัยอะไรท่านคุยกับผมได้นอกรอบได้เสมอครับคุยกันนอกได้เพียงเท่านี้นะครับตำหนิผมก็แล้วกันห้ามไม่ทันนะครับขออนุญาตนิดครับเชิญครับคืออยากจะให้การเมืองมันสร้างสรรค์นะครับไอ้ประเภทอภิปรายแล้วแอบมาชกกันใต้เข็มขัดแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมนะครับพี่น้องประชาชนดูอยู่ทางบ้านตัดสินกรรมการห้ามไม่ทันนะครับคำพูดที่ยืนยันท่านยืนยันตัวท่านเองนะครับว่าท่านไม่สนับสนุนเรื่องความเสมอภาคท่านเชื่อว่าคนไม่เท่ากันเป็นสิทธิ์ของท่านแต่พวกเราพรรคอนาคตใหม่และพรรคร่วมทั้ง7พรรค246เสียงนี้เราเชื่อมั่นว่าคนไทยเท่าเทียมกันครับเราทุกคนมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์มีความเสมอภาคเท่ากันท่านเชื่ออย่างนั้นเป็นเรื่องของท่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่าน